สวัสดีค่ะ Welcome to One Day with Proud นะคะวันนี้ที่อัมสเตอร์ดัมอากาศดีมากเลยก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะว่าวันหนึ่งที่อัมสเตอร์ดัมพอทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยมา get ready กันก่อนนะคะวันนี้พอจะมาแต่ง everyday look เร็วๆนะคะเพราะว่าวันนี้พอตื่นสายแล้วก็ต้องรีบออกไปทานข้าวนะคะพอจะเริ่มด้วย Hollywood Forest Filter ของ Charlotte Tilbury นะคะอันนี้จะเป็นแบบเมคอัพโปรดของพราวเลยคือมันทำให้ผิวดูสวยมากๆแบบไม่น่าเชื่ออันนี้พาว recommend เลยนะคะถ้าจะใช้ฟองน้ำในการเบลนด์นะคะอย่างที่เห็นเลยคือพอพาวเริ่มเบลนด์มันก็จะเพิ่มความว้าวให้ผิวนะคะแล้วก็คือพาวบังเอิญซื้อสีที่มันเข้มกว่าสีผิวพราวมานิดนึงแต่ว่าพอเบลนด์ออกเนี่ยมันก็ทำให้ผิวพราวดูมีสุขภาพดีเพราะว่ามันจะทำให้ดูแทนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะพาวใช้ของ Anastasia Beverly Hills อันนี้เบอร์8นะคะก็พาวจะเน้นแค่ใต้ตาแล้วก็รอบจมูกแล้วก็ใช้ฟองน้ำในการเบลนด์เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วพาวก็จะเซตทุกอย่างด้วยแป้งของ One Size Beauty นะคะอันนี้คือเป็นแป้งฝุ่นที่ดีมากมันเซตแล้วหน้าอยู่ทั้งวันเลยพาวชอบใช้ในการเบสนะคะต่อไปคอนทัวร์นะคะพาวจะใช้ของ Patrick Ta นะคะอันนี้พาวรักมากเพราะว่ามันจะมีเป็นคอนทัวร์พาวเดอร์แล้วก็ครีมมาในสลับเดียวนะคะแล้วก็พาวจะชอบใช้ครีมก่อนในการลงนะคะใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมเลยแล้วพาวก็จะเน้นตรงใต้โหนกแก้มนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาด้านที่เป็นแป้งนะคะจิ้มในแปรงแล้วก็เอามาคอนทัวร์จมูกนะคะตรงด้านข้างแล้วก็ลงใต้คิ้วด้วยพารู้สึกว่าพอคอนทัวร์ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้ตาเราดูลึกขึ้นแล้วก็จะมีมิติมากขึ้นนะคะสำหรับบลัชนะคะพาจะใช้บลัชของ Rare Beauty นะคะสีชื่อ Believe สีชื่อ Believe กับสี Hope เนี่ยเป็นสีที่พาวรักมากคือพาวใช้ทุกวันเลยแล้วก็มันใช้แค่นิดเดียวแค่เนี้ยมันก็ไปได้ทั้งแก้มแล้วคือใช้แค่นิดเดียวนะคะสำหรับตานะคะเวลาเท้ารีบๆเงี้ยพอจะชอบใช้อันนี้ของ Charlotte Tilbury นะคะมันจะเป็นครีมอายแชโดว์ซึ่งมันใช้ง่ายแล้วก็เร็วมากแล้วก็ทำให้ตาเราดูสวยอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าคือใช้นิ้วแต้มเข้าไปแล้วก็มาทาทั่วเปลือกตาได้เลยแล้วก็จะได้อายแชโดว์ที่แบบเป็นบรอนซ์สีน้ำตาลสวยมากเลยนี่นะคะก็คืออายแชโดว์สีเดียวเลยต่อไปอายไลเนอร์นะคะพาวชอบใช้ของ One Size Beauty มากคืออันนี้มันแบบสีดำเข้มมากๆแล้วก็ติดทนทั้งวันแล้วก็ทาง่ายมากเลยมันจะเป็นหัวเป็นแปรงแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยพาวจะเริ่มตรงหางตานะคะแล้วก็พาวจะเล็งว่าอยากให้หางของอายไลเนอร์เนี่ยไปทางไหนเสร็จแล้วพาวก็จะกรีดไปเลยทางนั้นนะคะเสร็จแล้วพอกรีดเสร็จเนี่ยพาวก็จะคอนเนคตรงหางตามาตรงโคนขนตานะคะแค่นี้ก็ง่ายมากเลยเสร็จแล้วก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่พาวใช้จะเป็นของ Kiss Me นะคะจะเป็นตัว Heroin Make นะคะอันนี้จะเป็นอันเดียวเลยที่ทำให้ขนตาพาวงอนทั้งวันเลยโดยที่ไม่ตกแล้วก็ไม่มาเป็นแพนด้าข้างใต้นะคะสำหรับลิปนะคะพาวจะใช้ลิปของ Watanica Beauty นะคะนี้สีชื่อ Berry Watanica จะเป็นลิปสีนูดที่สวยมากเลยจะเป็นนูดแบบโทนน้ำตาลนะคะรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ผิวแทนมากเลยแล้วก็ทับด้วยกลอสของ Fenty Beauty นะคะอันนี้จะเป็นสีชื่อว่า Hot Cherry จะเป็นรุ่น Heat นะคะก็คือเป็นรุ่นที่ทำให้ปากดูใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีมดกัดน่ะมันจะทำให้ปากแบบว่ามีความแบบวิ่งวิ่งวับวับอะไรอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับ Everyday Look ของพราวนะคะเดี๋ยวไปทำผมกันแป๊บนึงกันวันนี้ที่อัมสเตอร์ดัม23องศานะคะซึ่งถือว่าร้อนมากๆของที่นี่คือทุกคนแบบว่ากำลังอาบแดดอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวไปเลือกชุดกันค่ะโอเคแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พาวใส่เป็นเดรสสีดำนะคะก็เพราะกลัวว่ามันจะหนาวตอนเย็นพาวก็เลยคิดว่าถ้าใส่เดรสแขนยาวเนี่ยน่าจะกำลังดีตอนนี้ก็กำลังเดินไปร้านอาหารกลางวันอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นวิวระหว่างเดินคือช่วงนี้เป็นเวลาที่เดินสบายมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าแดดจะออกแรงเนี่ยมันเดินได้สบายอากาศดีนะคะแล้วก็แบบมันสูดหายใจได้ไม่เหมือนที่กรุงเทพที่เดินไม่ไหวเลยตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะพาวสั่งน้ำมาก่อนก็จะเป็นน้ำเรียกว่า no stress นะคะรู้สึกว่าเขาจะมีขิงมีแครอทมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีส้มมั้งแล้วเขาก็จะมีฮันนี่มีเป็นน้ำผึ้งมาให้อย่างนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็เอามาใส่น้ำต่อมานี้มาชิมกันอันนี้พาวไม่เคยลองเลยแต่ว่ามันดู refreshing ดีรู้สึกเฮลตี้มากเลยระหว่างรออาหารนะคะพาก็จะตัดต่อคลิป TikTok ที่พาถ่ายเอาไว้เมื่อวานนะคะก็พาจะลงช่วงประมาณ 18:00 นของเมืองไทยซึ่งก็คือประมาณบ่ายโมงของที่นี่นะคะก็พาถ่ายบนโทรศัพท์เลยแล้วก็ตัดต่อบนแอป TikTok เลยเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดเลยนะคะ
และนี่เป็นอาหารกลางวันของวันนี้นะคะก็จะเป็นเบเกิลแล้วก็มีมอสซาเรลล่าแล้วก็ของแฟนพราวก็จะมีเป็นแซลมอนกับอะโวคาโดนะคะมอสซาเรลล่าคือหนึ่งในชีสที่พราวรักมากมากหลังทานข้าวเสร็จก็ต้องเติมเล็บนะคะวันนี้พราวจะใช้แพทแมกราฟนะคะอันนี้พราวซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักมากมากเป็นรูปหัวใจอ่ะแต่ว่าสีนี้คือพาชอบจริงๆพามีเป็นอีกอันนึงเป็นหลอดธรรมดานะคะเราพารู้สึกว่ามันเหมือนลิปสติกเลยอะทานข้าวเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินไปทานไอติมกันนะคะในการล้างปากนิดนึงสั่งรสมะนาวมานะคะเปรี้ยวมากแต่ว่าสดชื่นดีช่วงนี้คือมีดอกไม้อะไรเต็มสวยมากเลยคือรู้สึกว่าบ้านเมืองที่นี่จะสวยทุกมุมเลยเพราะว่าเขาก็จะปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ข้างหน้าบ้านนะคะเป็นอะไรที่พาชอบมากเนื่องจากว่าอัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองที่มีคลองเยอะนะคะเขาก็จะมีบ้านตามคลองอย่างที่เห็นเลยนะคะแทบทุกคลองเลยก็จะมีบ้านประมาณนี้เมื่อกี้ก็แวะซื้อกาแฟนิดนึงนะคะแล้วก็มานั่งพักตรงสวนตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศดีมากก็เลยอยากมานั่งสูดอากาศหายใจแล้วก็ชมวิวสวยๆนะคะตอนนี้คือสบายมากๆแล้วก็แฟนเขาก็นั่ง work from home อยู่สะดวกมากเลยแล้วก็พาคิดว่าพาจะอ่านหนังสือนะคะตอนนี้พาพก Kindle มาด้วยมันก็ถ้าใครไม่รู้จักนะคะมันจะเป็นเหมือนหนังสือในคล้ายๆ iPad แต่ก็ไม่ใช่อ่ะแล้วก็มันพกง่ายมากเลยตอนนี้พาอ่านหนังสือเรื่อง The Seven Husbands of Evelyn Hugo อยู่นะคะถ้าใครเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยพาแนะนำเลยเป็นหนังสือที่สนุกมากคือหยุดอ่านไม่ได้เลยก็ส่วนใหญ่กิจกรรมวันหยุดของคนที่นี่ก็คือการไปเดินเล่นหรือว่าไปอาบแดดไปเจอเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าไปช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็จะไปช้อปปิ้งที่เป็นช้อปปิ้งสตรีทกันก็คือเดินจากร้านไปร้านเลยที่นี่จะไม่ค่อยเดินห้างกันเหมือนที่เมืองไทยนะคะถ้าเขาไปเดินห้างเนี่ยเขาจะไปซื้อของอย่างเดียวจะไม่มีการแบบไปเดินเล่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่นี่คือโรงหนังก็จะอยู่ที่หนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่หนึ่งร้านค้าอยู่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละร้านก็จะอยู่ต่างกันด้วยเป็นแบบเป็นถนนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวพาจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถนนนี้จะเป็นถนนที่มีร้านวินเทจเยอะมากก็จะเป็นพวกร้านมือสองของวินเทจที่พาชอบไปคุยดูนะคะเพราะว่าบางทีเราจะหาอะไรที่แบบสวยแล้วก็ไม่มีที่อื่นได้เลยสำหรับอาหารเย็นวันนี้นะคะตอนแรกคิดว่าจะกลับบ้านไปทำอาหารแต่ว่าเดินผ่านร้านเกี๊ยวที่เราสองคนชอบกันมากๆพารู้สึกว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดที่พาเคยชิมมาจะเป็นไส้หมูแล้วก็ผักนะคะเดี๋ยวพามากัดให้ดูอร่อยมากต่อไปก็จะเป็นแครปนะคะอันนี้จะเป็นไส้กรอกแล้วก็มีผักเหมือนกันนี่นะคะจะเป็นแครปคือร้านนี้จริงๆมันเป็นร้านแนวข้างทางแต่ว่าจะมีคนต่อคิวยาวมากทุกวันเลยแล้วก็บางทีถ้ามาไม่ทันเนี่ยเขาก็จะขายหมดแล้วแล้วก็อดกินวันนี้เรามาทันตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะคะเพราะว่าเพราเหนื่อยมากเลยวันนี้เดินทั้งวันเดินไปนู่นไปนี่ก็เลยเดี๋ยวจากนี้ไปถึงบ้านก็ประมาณ20นาทีนะคะก็เดินสบายๆเดี๋ยวเพราจะโชว์วิวให้ดูระหว่างเดินทางนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพราวมาในวันเดย์ในอัมสเตอร์ดัมนะคะตอนนี้น้องแมวก็ฝากฮัลโหลด้วย น้องแมวชื่อโซอีนะคะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะคะแดดยังออกอยู่เลยที่นี่พระอาทิตย์จะตกประมาณ4ทุ่มนะคะคือเลทมากหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ